ปักเป็ดทอดเรามาทำเป็นราวิโอลีไส้หวานกันดีกว่าข้างในเขาก็มีเจลลี่ผสมกับชีสพายรับรองว่าอร่อยไม่แพ้กันค่ะรสชาติแซ่บข้าวผัดเนยกระเทียมไก่ย่างพริกขี้หนูค่ะไม่ไหวแล้วน่ากินมากเลยแต่นี่สักจะชอบบ่นว่าโรยแบบนี้ดูเลอะเทอะรู้แล้วยังทำนะป้าดูสิแหมดีพบกับรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง Workpoint ช่อง 23ทำพลาดนะ